ไปรอรับลูกแม่เวอร์ชันที่หนึ่งสมมติอยู่ไหนลูกลูกอย่างนี้เวอร์ชันที่สองฉันวิ่งกลับโรงเรียนเลยฉันไม่กล้าผู้หญิงนะคะสมมติว่าเวลาที่เรายืนให้นับในใจว่า1 2ล็อก1เนี่ยให้วางเท้าข้างนึงเป็นเลขอยู่ที่เลข121อย่างงี้แล้ว2เนี่ยวางไว้ที่เข็มสั้นอาจจะเป็น10โมงหรือบ่าย2ก็ได้โอเคเช่นสมมติกูเดินมาอย่างงี้ใช่มั้ยปึ๊บๆๆๆมาหรือยังนะ1 2ล็อกลูกๆแม่อยู่นี่จ้ะเออแม่ลองทําเฮ้ยทําไมแต่คนอื่นเป็นยังไงตอนคนอื่นๆเป็นไงลูกแม่อยู่นี่นี่ค่ะอย่างนี้ไม่ได้ค่ะไปเลยค่ะใช่ปุ๊บเข้าล็อกค่ะเข้าล็อกก่อน1 2แอนล็อกลูกเลิศสวยนะคะจริงๆจริงๆมันไม่ต่างกันนะจากที่เราแค่ยืนอย่างเงี้ยกับแค่เราไขว้แล้วเราทิ้งน้ำหนักคือคำว่าจริตกับดัดเนี่ยไม่เหมือนกันฮะคือจริตเนี่ยปรับได้ไม่ต้องดัดถ้าเกิดเราดัดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ค่ะแบบลูกอันนี้ดัดแล้วเข้าใจไหมลูกก็ได้ไหมให้แม่ก็ตระกูลดัดนั่นเองนะคะเออบุคลิกดีนะแบบเฮ้ยลองเข้าล็อกสิคะทุกที่ต้องมีล็อกไปซื้อผักที่ตลาดไปซื้อผักที่ตลาดเดินแล้วค่ะปุ๊บเข้าล็อก1 2ล็อกปลา2ตัวค่ะไม่หน้าตาไม่ต้องไปคือเวลาจะสตาร์ทเห็นทุกทีต้องแบบจือปากก่อนเฮ้ยมันไม่ได้เหมือนกันทําทุกที่มันจะเหมือนกับพอเสียงครูอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติเอา1 2ล็อกมันไม่ได้อ่ะหน้ามันจะไปด้วยยิ้มแย้มอ่ะ1 2ล็อกอย่าปั้นหน้าดิเอาหน้าธรรมดาดิอันนี้คนรู้ว่าเตรียมไงไปซื้อปลาค่ะไปซื้อปลาปลา2ตัวปลา2ตัวไปค่ะขอไปดู2ตัวค่ะเออปากไม่ต้องลูกปากไม่ต้องต้องเบาๆเฮ้ยมันเป็นรายละเอียดนะมันดีมันดีผู้ชายบ้างดิผู้ชายก็เข้าล็อก1 2ล็อกมาเหมือนกันเลยค่ะเวลาเราเดินมาให้เราคิดว่าเราเดินคล่อมเส้นผู้ชายเราต้องเดินผู้หญิงเราเดินบนเส้นใช่มั้ยคะใช่ค่ะผู้หญิงเราไม่ควรเดินคล่อมเส้นนะเข้าใจมั้ยผู้หญิงเราอ่ะเดินบนเส้นเดินบนเส้นทิ้งสะโพกตำแรงน้ำถ่วง1 2ล็อกปลา2ตัวจ้ะเลิศนะเวลาจะไปยังไงคะเทิร์นเดี๋ยวมาเอานะคะ1 2เอ้าตังทอนก็ใช่มั้ยต้องหันมาแบบนี้ผู้ชายค่ะเดินคล่อมเส้นคืออะไรเนี่ยให้คิดว่าทุกที่มีเส้นอยู่1เส้นแล้วเราเดินเอาส้นเท้าวางก่อนล่ะส้นเท้าวางก่อนเวลาจะเทิร์นสมมุติเรามายืนรอใช่มั้ยนะคะมาอย่างงี้ปุ๊บๆยืนรอ1 2 and lock แค่นี้เองเฮ้ย1 2 lock เนี่ย1 2แล้วล้วงกระเป๋าสร้างสามเหลี่ยมให้กับร่างกายนะคะเพราะอะไรคนที่มีพุงเอยหรือว่าหุ่นแบบสมมุติไม่ดีเนี่ยเราไม่มีสามเหลี่ยมบนร่างกายเลยไม่มุมๆทุกอย่างมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะงั้นเรามาตื่น1 2ปุ๊บเราสร้างสามเหลี่ยมอันนี้เท่าไหร่นะครับอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวผมเอานะครับแล้วทิ้งหน้าแล้วไปเดินคล่อมเส้นก่อนแล้วหน้าตาสบายเขาเรียกว่าควบคุมแต่ไม่ประมาททำยังไงให้เราเดินคล่อมเส้นโดยเราไม่ต้องก้มมองเส้นดีสบายกะเอาพี่คิดว่ามันมีอะไรอยู่หวังคะพี่เอ้ย1 2 and lock ลูกป่ะอย่างงี้ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเออพอมานั่งคิดเฮ้ยคนรอบข้างเขาจะมองฉันไงเวลารับลูกเพราะรับลูกคืออะไรไหมอยู่หน้าโรงเรียนแล้วเนี้ยเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเลิกเนี่ยตอนขึ้นนะถ้าอายุนะ40อัพแล้วนะเวลานั่งงี้ปุ๊บเวลาขึ้นคุณรู้เลยชัวร์มันเหมือนเราได้โฟกัสกับชีวิตประจำวันของเราแล้วทำให้ดูมีสีสันนี่คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งคืออยู่กับสิ่งที่เราทำเนี่ยตลอดเวลาอุ้ยดีจังเลยผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการเราอยู่เดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวสักบ่ายๆเนี่ยไปรับลูกเนี่ยสนุกละ1 2ล็อกจังไว้ทุกที่ต้องมี1 1 2ล็อกเดี๋ยววันหลังเชิญครูมาใหม่เกี่ยวกับพวกแบบวิธีการอื่นๆเวลาไปเจอเยอะเลยใช่ไหมครูฝนเทคนิคอ่ะนั่งยืนเดินโพสถ่ายรูปโพสท่าถ่ายรูปคุณแม่ชอบกันมากไม่ใช่แค่บุคลิกภาพที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าสถานะทางสังคมนะเรื่องการงานดีไม่ดีส่งผลด้วยนะนุ้ยว่ามันเป็น first impression นะที่ส่งผลต่อความเชื่อถือใช่ป่ะเราก็แบบอุ๊ยคนนี้น่าคุยด้วยจังเลยหวังว่าเราจะมาใส่ใจเรื่องบุคลิกภาพกันนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักแสดงสายฮาครับที่ในชีวิตของเธอเนี่ยเป็นหลายบทบาทมากเลยใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เป็นแม่ค้าล่าสุดเป็นนักร้องหลายคนก็เริ่มเอาไป cover แล้วนะวันนี้เราจะพูดคุยกับเธอครับน้องหนูเล็กกากา
ับไปกอดให้ชื่นใจให้สุดแรงพี่มาสวยเลยพี่ตายละมีนักร้องว้ายกำลังสวยได้แป๊บเดียวเองไหมคนเจนนั่งเจนนั่งฮะเจนนั่งเจนนั่งสวัสดีค่ะกำลังตื่นอยู่เลยอ่ะพี่หนูเล็กตื่นเต้นคนลุกไปหมดเลยค่ะทำไมอ่ะนี่คือครั้งแรกที่มาออกรายการแล้วร้องเพลงแบบนี้เฮ้ยเจนเฮ้ยไม่แต่เพลงมาแรงมากเลยแล้วมีคนไป cover ด้วยพี่เห็นมาใช่ค่ะก็เป็นนักร้องดังด้วยที่ cover อ่ะน้องแบมไพรินนะขอบคุณมากมากเลยค่ะไม่แต่ว่าเพลงพี่หนูเล็กนี่คือแบบแต่งเองใช่ชื่อเพลงว่าคิดถึงจังฮูถูกไหมคิดถึงจังฮูจังฮูใช่จังฮูคือแบบอย่างแรงเลยอย่างแรงมากๆแต่งเองจากความรู้สึกแต่งเองค่ะพี่แต่งมาตั้งแต่ปี59นะคะคะตอนแรกพี่คิดว่าเพิ่งแต่งหรือเปล่านึกว่าเราจะแต่งเอาเพลงนี้ไปโปรโมทแกงไตปลาที่เราขายอยู่พ่อแกงไตปลาแต่ก็แต่งมานานแล้วปี59คือมันมีช่วงที่พ่อมาอยู่กรุงเทพแม่ตอนนั้นพอมาปุ๊บแล้วแบบเขาก็กลับไปอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เราคิดถึงพ่อกับแม่ทุกวันคือเรามากรุงเทพเนี่ยเรามีความหวังว่าทำงานหาเงินให้ได้แล้วเราจะไปอยู่กับพ่อกับแม่จะกลับไปอยู่กับพ่อแม่แต่มันทำไม่ได้แล้วมันต้องอยู่ที่นี่แล้วอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบคิดถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยร้องไห้จนแฟนบอกว่าเป็นอะไรตื่นเช้ามาตาบวมทุกวันหนูร้องไห้แล้วก็เล่นกีตาร์หัดลองดีดแล้วก็ทำเนื้อไปด้วยแต่งเนื้อไปด้วยอ่ะแต่งไปก็แต่งไม่จบพี่เพราะแบบว่าปานนี้แล้วก็ร้องไห้เลยแล้วก็แต่งต่อไม่ได้มันแต่งไม่ได้จนสุดท้ายมาเจอน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบนิสาซึ่งเขาก็เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักร้องด้วยหนูก็เลยบอกว่าน้องเจี๊ยบช่วยต่อให้พี่ให้จบได้ไหมเขาก็เลยแต่งให้ต่อให้จนจบค่ะพี่แล้วพ่อแม่ได้ฟังไหมเพลงนี้คือพ่อไม่ทันได้ฟังเพราะพ่อเสียไปแล้วครับค่ะแล้วก็แม่เพิ่งจะได้ฟังแม่น้ำตาไหลเลยพี่แม่นั่งซึมเลยอ่ะคือแบบนั่งแบบดูไปด้วยแล้วก็แบบเหมือนตาแดงๆเนี่ยตอนแรกเราก็นึกว่าแม่เป็นนกฮูกหรือเปล่าไม่ใช่แม่จืดโอ้ยส่วนพ่อเนี่ยหนูตั้งใจค่ะตั้งใจจะเอาเพลงเนี้ยไปให้พ่อดูค่ะที่เขาเรียกโกรธอะค่ะใช่อยากจะไปเปิดให้พ่อฟังบอกว่าเพลงเสร็จแล้วนะแล้วก็ตอนเนี้ยคนแบบชอบมากนะพ่ออะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าคุณพ่อก็คงได้ฟังอยู่แล้วนะได้รับรู้ความรู้สึกของพี่หนูเล็กอยู่แล้วแหละค่ะใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนี้โอ้โหพี่หนูเล็กเรียกได้ว่าทำงานเยอะมากเลยเนาะนอกจากเป็นดาราเป็นนักแสดงแล้วซิงเกิลก็ออกช่วงนี้อาชีพหลักของคุณคือแม่ค้าใช่ค่ะคือตอนนี้ตั้งแต่โควิดเลยดีกว่ากลายเป็นแม่ค้าแบบ 100% ไปเลยเต็มตัวใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้หนูขายอยู่แล้วนะใช่หนูขายของมาตั้งแต่หนูเข้าวงการตอนนี้คุณบอกว่าขายสารพัดสารเพเลยเหรอขายทุกอย่างค่ะมีอะไรบ้างคะตอนนี้ก็จะมีเสื้อยืดจีๆนะคะที่แบบว่าขายดีมากเพราะว่าโอ้โหพี่ราคาถูกมากอ่ะคือแล้วผ้านิ่มคุณภาพหนูกล้าการันตีเลยถ้าเอาไปแล้วไม่ดีอ่ะให้มาด่าได้เลยอ่ะเอามา10ตัวไปขายเก่งอ่ะไอ้เจ้าเนี่ยแล้วก็ยังมีพวกบำรุงผิวกันแดดโฟมล้างหน้าคือเอาง่ายๆเลยนะตื่นเช้ามาตั้งกล้องแหละไลฟ์สดตื่นเช้ามาล้างหน้าล้างกับโฟมขายโฟมเช็ดหน้าเสร็จทาครีมขายครีมทากันแดดขายกันแดดผมเปียกใช่ไหมใดผมขายหวีใดผมขายหวีมีหวีใดผมด้วยใช่เอาแล้วอะไรอีกล่าสุดใส่กางเกงในขายกางเกงในเร็วใส่กางเกงในด้วยไลฟ์สดเรื่องจริงเนี่ยก็ใส่มาเนี่ยจริงๆอ๋อเหรอขายกางเกงในพอเสร็จปุ๊บล่าสุดไปซื้อเสื้อในมาใส่ไม่ได้จะขายเสื้อในมือสองนะแล้วก็ขายเสื้อแล้วก็พอตอนเช้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดก่อนเนาะปิดหยุดให้เครื่องมันเย็นๆก่อนให้คนได้พักบ้างให้คนได้พักบ้างเราก็เลยลงไปกินข้าวนั่งกินแกงไตปลาขายไตปลาแห้งมีขายไตปลาแห้งด้วยแล้วเครื่องพักตรงไหนอ่ะพอกินข้าวเสร็จก็ไปทำงานก็อันนี้ก็เครื่องได้พักแล้วคนหูก็จะได้พักแล้วหลังจากนั้นตอนเย็นกลับมาปุ๊บเราขายเชือกกายภาพเชือกกายภาพนี่เห็นแล้วออกกำลังกายใช่เชือกกายภาพตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนอกจากจะช่วยผู้สูงอายุแล้วยังช่วยผู้ป่วยที่ติดเตียงด้วยก็คือดีกว่าอยู่เฉยๆค่ะได้ขยับเนื้อได้ขยับน้อยใช่ค่ะตัวนี้นะคะนอกจากหนูจะจำหน่ายแล้วเนี่ยหนูก็บริจาคให้สถานกายภาพบำบัดแล้วก็ให้กับวัดให้กับองค์กรต่างๆองค์กรทำดีคือบริจาคบ่อยมากค่ะโอ้อะเอามาไอ้40อัน10อันเสียเขารอซื้ออยู่เสียค่ะหนูจะบอกให้นะเสียใจใหญ่แบบเนี้ยลูกค้าหนูเป็นแบบนี้หลายคน
เพราะเขาสั่งไปบริจาคไม่แล้วจะบอกให้เขาขายดีมากถึงขั้นแบบนี้เขาซื้อรถให้สามีรถมัสแตงนะเขาซื้อเองค่ะเพราะว่างานของเขาคือเบื้องหลังทุกอย่างงานของหนูเนี่ยหนูไลฟ์สดแกงไตปลาเต็มไปหมดครีมเต็มไปหมดสุดท้ายหนูลุกขึ้นไปทำงานสุดท้ายเขาก็จะเป็นหน้าที่ของเขาเขาเป็นคนฝ่ายแพ็คฝ่ายอยู่หลังบ้านคอยแบบดูแลลูกค้าหมดเลยถูกไหมทุกอย่างเลยค่ะพี่เลยบอกคุณขยายบ้านด้วยเพราะว่าจากธุรกิจเนี้ยคือต่อเติมบ้านเพื่อการขายของเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีที่วางอ่ะตอนแรกอ่ะหนูตั้งใจจะไปซื้อแบบว่าเป็นห้องๆนะคะแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่ได้ซื้อจนสุดท้ายก็ต้องมาต่อเติมเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าดวงเราอ่ะไม่ให้ไปทำข้างนอกไปทำในบ้านแล้วมันก็ใกล้กว่านะตื่นมาทำงานง่ายด้วยนะใช่เขาบอกว่าการเป็นแม่ค้าของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าอยากจะเป็นตัวอย่างให้กับลูกจุดเริ่มต้นของมันคืออย่างนั้นเลยเหรอจุดเริ่มต้นจริงๆมาจากแม่กับพ่อขับรถมอไซค์ไปส่งแม่ขายของที่หน้าวัดอะไรแบบเนี้ยค่ะครับแล้วมันก็เลยทำให้หนูอ่ะชอบไปด้วยเพราะหนูก็ไปขายกับแม่ตลอดทีนี้พอเราโตขึ้นเราก็ไม่ได้อยากที่จะขายนะเราเรียนอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครส่งให้เรียน มันก็เลยทำให้กำเนิดธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดก่อนใช่ช่วงสมัยเรียนเราก็ขายของตลาดนัดไปด้วยขายอะไรคะขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองตัวละ10บาท5บาทแล้วก็เหมือนถ้าหนูสนิทกับพี่อย่างเงี้ยหนูก็จะบอกว่าพี่คะมีเสื้อยืดเหลือบ้างไหมหนูขอซื้อแล้วก็เอาไปขายใช่เราก็เอาไปขายทีเนี้ยก็มาจนทุกวันนี้ก็กลายเป็นแม่ค้าแล้วพอมีลูกหนูก็คิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยทุกบาททุกสตางค์หรือว่าชีวิตเราทุกวันเนี้ยที่มันได้มาเพราะเราเริ่มต้นจากการขายมันเห็นเงินจริงมันได้จริงและมันก็ถาวรถ้าเรารักลูกค้าถ้าเรารักสินค้าของเราและสินค้าของเราดีอ่ะมันอยู่ได้ยาวมากหนูก็เลยคิดว่าอยากให้น้องวินเนี่ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากให้เขาเป็นนักขายค่ะอ๋อก็เลยว่าทำเลยทำให้ลูกเห็นเลยใช่แล้วน้องวินก็มาช่วยด้วยนะน้องวินก็มาช่วยรีวิวหนูขายหอยลายกรอบอ่ะเขาก็หยิบกินเลยเขาบอกแม่หนูน้องวินอ่ะอยากกินหอยลายกรอบบอกโอ้ยได้สิลูกมันอร่อยมากเลยแม่เดี๋ยวลูกวินเอาไปให้หมากินก่อนนะว้าย จริงค่ะจริงมีอยู่ในไลฟ์สดเลยเขาเอาไปให้หมากินคืออันนี้ก็ดีนะคะอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันอันนี้ก็ถือว่าดีมากลูกค้าจะได้รู้ว่าหอยลายของหนูนอกจากคนกินได้แล้วหมาเพิ่มช่องทางการตลาดถูกต้องล่าสุดนี่คนสั่งแกงแตปลาไปคลุกข้าวให้หมากินแล้วแต่เรื่องของความใส่ใจลูกคือส่วนหนึ่งคือบ้านเราอยู่ใกล้กันแล้วก็ได้คุยกันอยู่นะเขาก็คุยภรรยาผมประจำมาเรื่องปรึกษาเรื่องลูกทุกวันนี้ลูกหนูโตขึ้นได้บอกเลยเอกพี่กัปตันค่ะแล้วก็พี่เกลือแล้วก็พี่มิกวรวุฒิต้นหอมด้วยนี่ลูกหนูโตได้เพราะ 3-4 คนนี้คือด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาอ่ะเป็นเด็กที่แบบมาจากต่างจังหวัดนะแต่เขาส่งลูกเขาเรียนอินเตอร์เลยโรงเรียนอินเตอร์มีปัญหาไหมกับเรื่องภาษาเรื่องอะไรเงี้ยเราไม่มีเลยเพราะว่าภาษาเนี่ยหนูค่อนข้างแบบถนัดพูดภาษาอังกฤษคล่องมากใช่พูดภาษาอังกฤษกับพี่นุ้ย you know Inui why is they having five children now I speak and five is children having a clear wow and the fans think I'm five is children อะไรอ่ะมีอะไรตู้เย็นมีอะไรตู้เย็นกับเซเว่นสักอย่างหนูมีปัญหาหนักมากคือเขาเป็นคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หนูเรียนจบปริญญาก็จริงแต่ไม่ได้ภาษาแม้สักงอเดียวไม่แต่ว่าพี่หนูเล็กก็เป็นคนนึงที่บอกว่าเฮ้ยแม้ว่าเราจะไม่ได้แต่เราต้องมอบโอกาสนี้ให้กับลูกของเราใช่ค่ะหนูรู้สึกได้เลยว่าหนูเสียใจทุกวันนี้ที่หนูไม่ตั้งใจเรียนพอหนูเริ่มที่จะมีเงินที่จะไปเรียนได้บ้างหนูก็ไปเรียนเสริมแต่หนูก็ไม่ตั้งใจหนูทิ้งเงินไปเยอะมากกับการเรียนภาษาอังกฤษหนูเลยรู้สึกว่าถ้าเราพอจะส่งลูกได้เราต้องทำให้เขาดีที่สุดใช่แต่อันเนี้ยจริงๆแล้วหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่หนูไปโรงเรียนต่างๆที่พอจะสอนภาษาได้แล้วไม่ได้ราคาแพงแต่เขาไม่ได้รับวินเพราะไงเพราะว่าวินอะแพ้ค่ะน้องวินแพ้ทุกอย่างที่เหลือแพ้หนักมากจนแบบโรงเรียนบอกว่าอ๋อที่นี่ไม่ได้รับดูแลเด็กแพ้เพราะว่าเขาไม่สามารถทำอาหารได้เพราะเรื่องอาหารการกินมันจะลำบากใช่ใช่ค่ะพี่น้องวินแพ้อะไรบ้างอยากน้องวินแพ้แป้งสาลีแป้งสาลีครับแพ้ไข่แพ้ไข่แพ้กล้วยแพ้กล้วยแพ้ปลาแซลมอนนมวัวลูกเอ้ยข้าวเหนียวจิ้มแกงไตปลาเธอลูกเอ้ยชื่อแพ้เยอะมากนะแพ้เยอะมากพี่ยังมีอีกนะคือทุกอย่างที่เรากินได้อะเขากินไม่ได้อะตอนนั้นที่เขาแพ้เขากินได้แค่ปลาสลิดอะแล้วปลาสลิดบางตัวใส่ผงชูรสแพ้อีกก็เลยกินได้แค่สลิดบางบ่อเท่านั้นเอ้าแยกให้ออกนะครับเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นมุกให้สนุกสนานแต่น้องวินแพ้อาหารเยอะมากจริงๆ
พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่ออีกเรื่องที่อยากคุยคือเรื่องการเปลี่ยนแม่บ้านของเธอพี่จะทนไหวหรือเอาสกอตไบมาขัดรถเบนซ์อะคือเส้นดำเนี่ยเป็นเส้นสปาเกตตี้นึกว่าจะไปซื้อสปาเกตตี้เส้นดำมาทำไม่นางทำเส้นเองเลยจ้าอ๋ออลิวทำเส้นเองเลยอะค่ะสุดยอด